สวัสดีค่ะดีใจมากเลยค่ะที่โมจิได้สแกนลายนิ้วมือที่ MyDNA MyDNA นั้นมีแนวคิดที่ว่าตรวจลายนิ้วมือเพื่อหาเอกลักษณ์เฉพาะคนซึ่งจะแบ่งออกเป็นศักยภาพพื้นฐานแล้วก็มีศักยภาพที่ได้รับหลังการกระตุ้นทำให้เรารู้ว่าบางอย่างที่เราคิดว่าลูกเราไม่ถนัดแต่จริงๆแล้วถ้าเขาเรียนไปสักพักเขาอาจจะโดดเด่นขึ้นมาก็ได้เป็นข้อมูลเชิงลึกอีกทางหนึ่งซึ่งลายนิ้วมือนั้นมีตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลตรวจนี้สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะสถานที่ที่เราได้ไปฟังผลการตรวจ MyDNA มีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้สถานที่เหมาะกับพาเด็กไปด้วยแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กเล็กควรมีผู้ติดตามอีกหนึ่งท่านค่ะเจ้าหน้าที่แนะนำดีมากละเอียดมากใช้เวลาชั่วโมงกว่าเลยเพราะว่าเขาจะแนะนำเราแล้วก็ให้เราถามตอบได้แม้กระทั่งในไลน์นะคะเราก็สามารถถามได้ตลอดเจ้าหน้าที่บริการดีมากเลยค่ะผลที่ออกมานะคะก็คือลายนิ้วมือของเจ้าโมจิถอดแบบแม่ออกมาเลยค่ะเป็นคนที่มีความฉับไวมีความสามารถในการทำงานได้หลายอย่างชอบความสมบูรณ์แบบมีใจสู้และชอบแก้ปัญหาเป็นการตรวจที่สามารถแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับลูกเราได้ทำให้เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเพราะว่ากว่าที่เขาจะบอกเราได้ว่าเขาชอบหรือไม่ก็จะใช้เวลาผ่านไปพอสมควรท่านี้ก็เหมือนเป็นเข็มทิศที่จะแนะนำได้ว่าเขาชอบไหมและเขาเหมาะที่จะได้รับการฝึกฝนในด้านนี้ต่อหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยึดความชอบของเด็กเป็นหลักนะคะมีการแนะนำถึงหลักสูตรการเรียนที่เหมาะกับลูกของเราด้วยแล้วก็มีวิธีแนะนำว่าลูกของเราเรียนรู้ได้เก่งผ่านวิธีอะไรอย่างเจ้าโมจินี้เหมาะกับหลักสูตรอเมริกันแล้วก็เรียนรู้ได้ดีผ่านการมองค่ะวิธีที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนให้ดียิ่งขึ้นก็เช่นการอ่านทบทวนเป็นการแนะนำแบบละเอียดเลยรวมถึงแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกที่เหมาะกับนิสัยใจคอของลูกเราด้วย